สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับผักหวานนะครับนี่นะครับเตรียมที่จะเอามาชำนะครับนะฮะเดี๋ยวจะชำเพิ่มแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆที่เขาต้องการนะครับที่เอาไปปลูกนะครับผักหวานเนี่ยฮะถ้าสดๆก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถชำแล้วก็สามารถที่จะเอาลงแปลงได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะผักหวานที่เพิ่งชำเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างนะครับติดตามกันต่อไปนะครับนี่ครับอันนี้เพิ่งชำได้นะครับเมื่อวานนะครับก็แปลงนี้อันนี้เราชำเราก็จะลงแปลงเองนะครับนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะง่ายๆครับนะเราก็ปักชำนะฮะดินก็ผสมพวกดินหน้าดินแล้วก็แกลบเผาแกลบแกลบดิบนะก็ผสมกันนะไม่ให้มันแน่นเกินไปนี่ฮะก็แบบนี้ครับเนี่ยฮะเพิ่งชำได้วันเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะที่ชำไว้นะครับได้ประมาณสัก5วันแล้วนะครับนี่ครับที่ชำได้ประมาณ5วันนะครับก็จะเริ่มมีนะยอดอ่อนๆเนี่ยแตกขึ้นมานะครับนี่นะครับก็ลักษณะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวไปดูนี่ที่ชำก่อนนั้นนี้อีกประมาณสัก5วันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามต่อไปนะครับนี่นะครับที่ชำนะครับก่อนหน้านั้นประมาณสัก5วันนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆนะฮะมีในยอดอ่อนนะครับโตขนาดนี้แล้วนะครับนี่นะฮะนะผักหวานบ้านสายพันธุ์ที่เขาชะเมาของเรานี่แหละครับนี่นะครับทีนี้มาดูนะฮะเดี๋ยวไปชมกันต้นที่ปลูกไว้นะฮะผ่านแล้งมาแล้วตอนนี้ก็มีรอดขึ้นมานะครับตอนที่ปลูกก็แล้งเลยนะฮะผ่านหน้าแล้งต้นปลายฝนนะฮะที่ผ่านมานะฮะต้นหนาวก็ไม่ใช่ก็คือประมาณสักปลายหนาวแล้วนะฮะตอนนั้นนะครับติดตามกันต่อไปนะครับนี่นะครับต้นที่ปลูกได้ประมาณสักหลังจากที่ชำแล้ว1เดือนนะเอามาลงแปลงนะครับเนี่ยตอนนี้แล้งนะครับไม่ได้รดน้ำนะช่วงนี้ก็รอน้ำฝนอย่างเดียวนะครับนี่ครับก็หลายวันเลยนะขาดน้ำประมาณสัก 2-3 วันได้นะฮะแต่เขาก็ทนนะนะฮะเขาก็ไม่ใจเสาะนะเป็นผักที่ทนมากนะครับเนี่ยเราลองดูนะครับเนี่ยไม่ได้รดน้ำ 2-3 วันแล้วนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าผักหวานอายุอยู่ประมาณสัก4เดือนนะครับที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ในเรื่องของน้ําเท่าไหร่นะฮะอยากให้ท่านเปรียบเทียบดูว่าถ้าผักหวานที่ได้รดน้ําดูแลตลอดเนี่ยเขาจะงามกว่านี้มากๆนะครับตอนนี้จะใส่ปุ๋ยก็ไม่กล้าใส่นะครับเพราะว่าน้ําไม่ค่อยดีนะครับฝนทิ้งช่วงนะครับนี่ครับผู้ชมครับแต่ไม่เป็นไรครับนะฮะเขาอยู่ได้นะครับเดี๋ยวตั้งหลักให้ดีๆเดี๋ยวพอเนี้ยหน้านี้ก็ฝนกำลังใกล้เข้ามาแล้วก็เราก็น่าจะใส่ปุ๋ยนะครับได้แล้วก็อาจจะนะครับเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับนี่ครับยอดเยอะแล้วก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาขาดน้ำนั่นเองนะครับผักหวานถ้ามีน้ำดีนะฮะสบายมากๆเลยเราสามารถที่จะดูแลเขาได้นะง่ายมากนะเป็นไม้ที่ทนพืชที่ทนมากๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็อายุหลังจากลงแปลงตรงนี้ก็ประมาณสัก4เดือนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ขอยุตินะทำคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ